และนี่คือการกลับมาของซีดที่น่ากลัวที่สุดที่คุณไม่เคยได้ยินเริ่มต้นด้วยซีด 6X104785 ในเวอร์ชันของ 20W14 Infinite ครับมีข่าวลือเอาไว้ว่าถ้าหากเราเข้าไปในซีดนี้เราจะเจอกับดวงอาทิตย์ที่มีรูปยิ้มแล้วมันจะยิ้มให้เราจนเราตายถ้าใครคิดว่ามันคือเรื่องจริงผมขอพ่อ1ไลค์1แชร์ให้ถึง 1,000 ไลค์ 1,000 แชร์คุณผู้ชมเห็นไหมว่าตรงนั้นคืออะไรหึปุ่มไลค์ไงถ้าไม่กดไลค์ผมมาสั่งปิดเกมโรบล็อกถาวรและถ้าใครไม่เชื่อครับนี่คือคลิปหลักฐานชิ้นดีเลยเว้ยที่ผมได้นำมาจาก Discord เขาเข้าไปในประตูมิติสีเหลืองเข้าไปปุ๊บเห็นดวงอาทิตย์ปะครับคุณผู้ชมดวงอาทิตย์มันใหญ่ขึ้นนิดนึงแล้วเหมือนมันเขย่าด้วยป่ะมันสั่นดวงอาทิตย์อ่ะอันนี้คือจุดสังเกตอันแรกนะครับจุดสังเกตอันที่2ก็คือเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูดีนะครับไอ้เจ้าเพลเยอร์คนนี้เนี่ยมันจะเดินไปที่หมู่บ้านจังหวะนี้แหละฮะเห็นป่ะครับคุณผู้ชมดวงอาทิตย์มันขยับขึ้นถ้าคุณไม่เห็นเราลองย้อนคลิปกลับไปนี่ฮะนอกจากไบโอมที่มันเข้ามาแปลกประหลาดแล้วดวงอาทิตย์มันขยายใหญ่โอเคเอาล่ะซีฟอร์มเดอะสกายเราไปพิสูจน์กันเลยครับใครจะว่ายังไงก็ตามส่วนตัวนะฮะผมไม่มีทางเชื่อเรื่องพวกนี้แน่นอนเข้ามาเนี่ยคือดวงอาทิตย์มันปกติเลยเว้ยไม่มีการแม้กระทั่งสั่นของดวงอาทิตย์ไม่มีหน้ายิ้มเกิดขึ้นแล้วมันก็ไม่ขยายใหญ่ใช่ไหมมีน้องไก่ด้วยแต่ว่าเหมือนว่าเรายังไม่ได้เข้าไปในพอร์ทัลหรือเปล่าหรือว่าเราต้องทำเป็นซีฟอร์มเดอะสกายพอร์ทัลสีเหลืองก่อนอาจจะเป็นไปได้ครับออฟซิเดียนแล้วก็แน่นอนว่าต้องมีฟินแอนด์สตีลด้วยฮะหลังจากนั้นผมจะสร้างประตูพอร์ทัลตรงนี้ให้มันตรงกับดวงอาทิตย์โอเคประมาณนี้ครับตึ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 บเอาละและหลังจากนั้นแน่นอนว่าเราต้องจุดมันขึ้นมาจุดไหนดูสิว่าดวงอาทิตย์เนี่ยจะมีอะไรแปลกไปหรือเปล่าคุณผู้ชมก็ช่วยผมมองเลยนะฮะมันดูปกติปะมันดูไม่ได้ใหญ่ขึ้นเลยเดี๋ยวผมคิดเองฮะแป๊บนึงนะฮะคุณผู้ชมเห็นอะไรหรือเปล่าครับใครเห็นช่วยคอมเมนต์บอกทีตะกี้นี้มันมีไฟอยู่ข้างหลังประตูพอร์ทัลปะหรือผมตาฝาดอาจจะตาฝาดโอเคเอาล่ะผมว่าอันนี้น่าจะปกติดีไม่มีอะไรเกิดขึ้นเดี๋ยวเราใส่สมุดเข้าไปเลยดีกว่าบุ๊กโอเคเราเปลี่ยนเป็น Sea Form The Sky Sea Form The Sky เหมือนในคลิปเป๊ะๆเลยครับหลังจากนั้นเราแค่โยนเข้าไปอย่างนี้เรียบร้อยประตูแตกนิดหน่อยขอซ่อมประตูมันกลายเป็นสีเหลืองเหมือนในคลิปเป๊ะๆหลังจากนั้นเราแค่ต้องเข้าไปใช่ไหมเอาละคนลุกว่ะ3 2 1 9เข้ามาแล้วตำแหน่งดวงอาทิตย์แน่อยู่ข้างหลังผมใช่ไหมกับหลังหันไม่ใช่หรืออยู่ฝั่งซ้ายหลังเขา3 2 1โอเคมันก็เป็นดวงอาทิตย์ปกติป่ะที่มันอาจจะดูแบบออร่านิดหน่อยเพราะว่าเราอยู่ในต่างมิติเป็นไปได้นะฮะเดี๋ยวขอลองดูไซส์มันหน่อยดิมันก็ดูปกติดีนะฮะไม่มีอะไรเลยแต่ว่าที่สำคัญเลยนะครับตอนนี้คือเราเข้ามาในไบโอมที่เหมือนในคลิปเป๊ะๆเลยอย่างต่อมานะเราต้องหาตำแหน่งของหมู่บ้านแล้วก็ไปทำการเหมือนเดินปะเดินที่หมู่บ้านแล้วดวงอาทิตย์มันจะขยายใหญ่ขึ้นอาจจะเป็นไปได้แล้วหมู่บ้านเราอยู่ด้านหลังโอ้ยหมู่บ้านนี้ค่อนข้างดูน่าพิศวงว่ะมีชาวบ้านอยู่ไหมเนี่ยบ้านหลังนี้สวัสดีWhat is that sound? มันคือซาโอ้มันตกใจหมดเลยซ้ายขวาไม่มีชาวบ้านหรอเออมันจะมีได้ยังไงชาวบ้านมาตอนไหนเนี่ยตอนแรกผมไม่เห็นไม่ใช่หรอวะเออเบอร์หลังนี้โอเคเหมือนเขาอาศัยอยู่กันแบบอย่างมีความสุขแม้แต่น้ำตรงนี้ก็กลายเป็นน้ำเหลืองเฮ้ย What เสียงอะไรชาวบ้านฮะน้ำนี้มันโอ้ก็ไม่เป็นอะไรนี่ถ้าไปชาวบ้านตายได้พี่ผมเริ่มสงสัยแล้วว่ะตรงนี้โอ้ชาวบ้านชาวบ้านเยอะมากเลยโอเคผมขอลองสำรวจดูเรื่อยๆนะฮะเผื่อเรามีเบาะแสอะไรมากขึ้นตรงนี้ก็ไม่มีอะไรไอ้สู่เราอะไรเนี่ยเฮ้ยดาวอะไรเพื่อเอ็งอยู่นี่ได้ยังไงน้องเอ็งมาได้ยังไง
ก็เข้ามิติตีฟอร์มเดอะสกายมาแล้วก็จะมาสำรวจหมู่บ้านเอ็งออกมาได้ยังไงกูได้มาสำรวจเรื่องพระอาทิตย์กินคนแล้วกูก็โดนชาวบ้านลุมประณามจับทรมานแล้วกูถูกจับโยนมามิติแห่งนี้แล้วกูก็แอบอยู่ What เอากูไม่รู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นเอาเป็นว่ามึงตามกูมาด่วนเลยเออเอาล่ะผมว่าถ้าเราลองกระโดดข้ามไปยังตรงฟาร์มหน้าเราดูพระอาทิตย์มันอาจจะใหญ่ขึ้นโอเคลองดูนะฮะปึ๊บปึ๊บปึ๊บใหญ่ไหมใหญ่ไหมมันก็ไม่ใหญ่ขึ้นนี่หว่าแล้วมันไม่เหมือนในคลิปเลยโอเคถ้างั้นผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยหลักฐานอะไรบางอย่างเราก็เหมือนจะมีไม่ครบชาวบ้านอยู่ดีก็มีอยู่ดีก็เกิดตอนแรกเรามาเราก็ไม่เจอชาวบ้านหรือว่าบางทีผมว่าอาจจะทำผิดวิธีก็เป็นไปได้นะฮะหรือเราลองไปหาตำแหน่งอื่นดูดีกว่าเราก็ยังไม่เจออะไรนะครับหรือว่าบางทีถ้าเกิดว่าชาวบ้านเนี่ยมันไม่ได้ผลใช่ไหมหรือว่าบางทีเราต้องไปหาพวกพีเลเจอร์ก็เป็นไปได้นะครับคิดว่าไงน้องคิดว่าน่าจะโอเคดีนะโอเคเราไปหาพีเลเจอร์ใช่หรือว่าบางทีพีเลเจอร์เนี่ยอาจจะแบบโค้ดทับกันกับวีเลเจอร์แล้วบางทีถ้าเราไปเจอพีเลเจอร์อาจจะทำให้ดวงอาทิตย์ที่อยู่ด้านซ้ายเรานั้นกลายเป็นสีแดงใช่อาจจะขยายใหญ่แล้วก็จ้องมาที่เราก็เป็นไปได้นะครับโอ้พีเลเจอร์ผู้ชั่วร้ายกับดวงอาทิตย์ที่หายสาบสูญโอเคเดี๋ยวหาตำแหน่งของพีเลเจอร์ก่อนวิหลักฐานของพีเลเจอร์นี่คือแบนเนอร์ของมันเอาละขอเข้าไปดูเลยเผื่อมันจะมีพีเลเจอร์หลงเหลืออยู่นะครับว้าวอ้าวพีเลเจอร์จ๋าอยู่ไหนนะน้องแกอยู่ไหนมาเด็กแป๊บหนึ่งนะไอ้ฟ้าตะกี้เอ็งได้มองไปทางดวงอาทิตย์ปะก็ไม่ได้บอกนะก็ปกติดีนี่พระอาทิตย์มันทำไมวะหรือว่าเมื่อกี้เมฆมันบังเฮ้ยคุณผู้ชมใครเมื่อกี้ใครเห็นอะไรก็ลองคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับผมว่าผมไม่ได้ตาฝาดแล้วถ้าใครเห็นก็ลองแคปหน้าจอแล้วส่งมาให้ผมดูบางทีผมอาจจะพลาดอะไรบางอย่างไปนะครับเดี๋ยวเปิดกล่องดูมันเนี่ยมันคือหลักฐานของพี่เลเจอร์อาศัยอยู่เว้ยมันมีของไม่มีใครรู้ด้วยไม่เคยมีพี่คนไหนเข้ามาที่แห่งนี้มันอาจจะเป็นของเก่าของเขาเปล่าของเก่าเหรอคือแบบเขาอพยพอย่างนั้นเหรอไม่ใช่ไม่ชัวร์ว่ะไว้ก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัยจริงเองครับของไว้เออเป็นไอเดียที่ดีนะถ้าเราพูดถึงเอาโพสพี่เลเจอร์มันก็อยู่ที่เอาโพสก็เช่นเดียวกันแล้วถ้าเกิดว่าไปตำแหน่งอื่นที่มีพี่เลเจอร์อยู่อย่างเช่นแมนชั่นเหรอแล้วไปถามแมนชั่นพี่ได้จากไหนเนี่ยมันจะมีมั้ยเนี่ยแมนชั่นโอ้โหดูดิเฮ้ยลวงมันกว้างมากเลยนะเว้ยกว้างจริงเพื่อนที่นี่โคตรกว้างเลยแล้วมันไม่น่าเชื่อแต่ก็ต้องเชื่อมันมีแมนชั่นไอ้เราเชื่อเถอะเชื่อกูเถอะช่วยกูเถอะใจเย็นเพื่อนใจเย็นเกิดอะไรโอ้ยแกบอกเชื่อกูดีเชื่อกูดีเพื่อนเชื่อกูดีกูจะตายแล้วเชื่อกูด้วยว้าวโอเคอย่างแรกนะฮะเราต้องล่อพีเลเจอร์มาก่อนคนนึงมาหาผมคนนึงก่อนไอ้เพื่อนสวยโอ้โหตูดระบมหมดแล้วอันนี้นะครับผมไม่มั่นใจว่าเราล่อพีเลเจอร์มาข้างนอกไอ้พวกข้างนอกเข้ามานอกเราข้างนอกย้าว้าโอ้ยไม่ได้โอเคผมล่อเองล่อมาสวยผมล่อมาจึ๊บมาตำแหน่งของกลางดวงอาทิตย์ล่อไปเพื่อนล่อออกไปล่อมาพอมาหาเราเสร็จพระอาทิตย์มันจะต้องเปลี่ยนเป็นสีไม่เปลี่ยนว่ะแม้กระทั่งรูปร่างพระอาทิตย์ก็ไม่เปลี่ยนถ้าเกิดว่าผมลองจุดไฟเราจุดไฟมานี่น้องจะไปไหนจุดไฟเพื่อนลุยจุดความร้อนแรงเปลี่ยนไหมร้อนแรงปะทะความร้อนแรงที่ยิ่งใหญ่แกเป็นความร้อนแรงที่ใหญ่ยิ่งก็ไม่เปลี่ยนเท่าไหร่มันปกติว่าโลกนี้มันก็ไม่มีอะไรหรอกเพื่อนมันก็แค่โลกสีเขียวธรรมดาผมไม่มั่นใจเลยว่ะผมพยายามทำสุดความสามารถเลยนะฮะแต่ว่าก็ไม่เจออะไรเลยหรือว่าบางทีเราอาจจะเข้าผิดซีนหรือเปล่าแต่ไม่นะผมว่าเข้าถูกเวอร์ชันไม่รู้ละผมว่าเดี๋ยวเรากลับเป็นโลกเดิมก่อนน่าจะเป็นไอเดียที่ดีนะฮะเราไปตั้งหลักก่อนดีกว่าซ้ายไม่มีอะไรเคลียร์ขวาไม่มีอะไรเคลียร์โอเคงั้นผมว่าเดี๋ยวเรากลับไปตั้งหลักที่โลกปกติก่อนไปนายฟ้ากลับนะโอเคเพื่อนมากลับแป๊บหนึ่งนะคุณผู้ชมเห็นเหมือนกันไหมไอ้ฟ้าเอ็งเหมือนกันเหมือนกันไหมเพื่อนอะไรวะมาแล้วเพื่อนตะกี้นี้ผมมั่นใจว่าผมเห็นพระอาทิตย์มันขยายใหญ่ขึ้นนิดนึงเพื่อนหล่อนไปเองก็เปล่าเพื่อนพูดอะไรซีซัวเนี่ยไม่มีเอ็งไม่เห็นหรอเห็นเหมือนกันด้วยไม่เห็นเว้ยแต่กูรอดตายแล้วเย้ไม่เอาเป็นว่าผมว่าเรื่องนี้เนี่ยมันต้องได้รับการพิสูจน์ผมจะกลับเข้าไปอีกรอบนึงนะฮะ3 2 1
ไปรอติดตามท้ายคลิปมาดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับมิติดวงอาทิตย์กินคนแห่งนี้จากฮีโร่บายจนไปถึงเอนเดอร์ดราก้อนก็ไม่มีเรื่องไหนที่สามารถสู้กับเรื่องนี้ได้และเรื่องนี้ก็คือตำนานบราดคอรัสฟรุตหรือผลไม้ที่มันเกิดขึ้นในโลกของเอ็นซิตี้มันมีข่าวลือพูดเอาไว้ว่าใครก็ตามที่เผลอไปกินผลไม้สีเลือดมันจะเกิดอันเป็นไปและผมไม่ได้โมเมขึ้นมาผมมีคลิปหลักฐานเริ่มแรกครับเขาเทสจากเครื่องนี้ก่อนผมไม่มั่นใจว่าเขาทำเพื่ออะไรแต่เขามีคอรัสฟุตผลไม้คอรัสอยู่เขากินแล้วเขาก็วาร์ฟทำไมก่อนไม่เข้าใจเหมือนกันครับฮะวาร์ฟมาหลังบ้านแล้วก็มีเครื่องปริศนาอยู่ด้านขวาเหมือนพยายามทำบั๊กหรอบั๊กเข้าไปในบ้านปะมันแปลกๆไหมมันกลับมาที่เดิมเห็นไหมเหมือนเขาพยายามจะเข้าไปในบ้านแต่ว่าเข้าไปในบ้านไม่ได้เลยโอเคเหมือนเขาจะเลิกทิ้งความพยายามไปแล้วแล้วเขาไปไหนต่อครับเนี่ยมาเหมืองใกล้ๆเหมืองกับหมู่บ้านโอเคผมไม่รู้ว่าเจ้าหมอนี่กำลังทำอะไรอยู่นะฮะผมไม่มีไอเดียเลยเห็นเขาเดินไปเดินมาอย่างเดียวไม่มีประโยชน์อะไรหรือเปล่าแต่เหมือนเขาพยายามจะเข้าบ้านหลังนี้ให้ได้นะทำไมไม่ใช้เนเธอร์ไลท์อ่ะขุดไปเลยเรียบร้อยโ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 ยแปลกๆคุณผู้ชมเห็นอะไรไหมครับเจ้าหมอนี่ไอ้เจ้าผลไม้ปีศาจอันนี้มันพยายามจะฆ่าเจ้าเพลเยอร์คนนี้เว้ยทันทีที่เจ้าหมอนี่มันกินครั้งที่3หรือ4นี่แหละพอกินเสร็จปุ๊บผลไม้มันกลายเป็นสีเลือดดูคุณผู้ชมดูเห็นปะมันกลายเป็นสีเลือดแวบนึงโยโอเคไปพิสูจน์กันเลยครับผมไม่รู้นะครับว่าต่อจากนี้เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าในช่องเก็บของผมตอนนี้ทุกอย่างได้ถูกเตรียมเหมือนในคลิปตะกี้นี้เป๊ะๆเลยครับแต่อย่างแรกที่เราต้องทำเลยก็คือเราไป activate เจ้าเครื่องนี้ก่อนและหลังจาก activate เสร็จเราจะกินเจ้าผลไม้ Chorus Food อันนี้ประมาณ3ครั้งแล้วมาดูว่าครั้งที่4เนี่ยมันจะฆ่าเราหรือเปล่าเฮ้ยแอป activate เครื่องนี้โดยการทุบตรงนี้แล้วก็เอาละว้าเครื่องเปิดแล้วมันทำได้จริงเหรอมันไม่ทำมันได้ไม่มีอะไรเราแค่จุดเรสโตนใช่ไหมมันดูแบบไร้สาระป่ะคุณผู้ชมแล้วพอเรากินหนึ่งทีครับไม่เข้าไปในนี้เรสโตนกินหนึ่งทีถูกต้องจะเข้าได้ยังไงอ่ะเพื่อนมันเป็นบ้านล้างดิอัลฟาเอางี้เอ็งมากินกับเราด้วยดีกว่าเอาไปได้เพื่อนกินด้วยหลังจากนั้นนะในคลิปคือมันจะเดินรอบบ้านประมาณครึ่งรอบแล้วมันจะกินอีกรอบนึงแถวนี้แอบไม่ไม่ก็ไม่นี่หว่าเป็นไงใช่ไหมโอ้ไม่ได้เดินอีกรอบนึงเพื่อนอีกรอบอีกรอบใช่ไหมหนึ่งรอบแล้วก็กินเลยสามแล้วว้าวโอ้โหลงมาใต้เขาแล้วและครั้งที่4ถ้ากินรอบนี้มันจะเกิดบัตรคอรัสผลไม้ปีศาจงามคอรัสผลไม้ปีศาจมีไหมไม่เห็นมีเลยเพื่อนไม่มีเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยมันอย่างที่เราพยายามทำมันไม่มีอะไรเลยมันไม่มีอะไรเลยเพื่อนประโยชน์หรือว่าบางทีวิธีเราทำอยู่นั้นอาจจะไม่ได้ผลฮะโอเคเดี๋ยวเราลองไปหาตำแหน่งใหม่ที่มันดูน่าสนใจกว่านี้ดีกว่าครับเรามาดูไอเดียนี้ดีกว่าไอเดียนี้เนี่ยอันนี้คือถ้าแบบอ้างอิงจากในคลิปใช่ไหมมันจะวาร์ปเรามาตำแหน่งที่เราเกือบตกเขาแต่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเรายอมพีชีพไปเลยพีชีพไปเลยหรอเออพีชีพไปเลยคิดว่าไงไม่กินหน่อยหรอกินก่อนแล้วพีชีพไงกินก่อนพีชีพแล้วก็พีชีพไปกระโดดโอ้ my god โอเคแล้วรีบเกิดดูครับคุณผู้ชมรีบเกิดแล้วมันจะมีอะไรออกมาไหมเพื่อนรีบกลับไปที่เดิมไหนดูซิมันจะมีอะไรเกิดขึ้นผลไม้ปีศาจแต่ผลไม้ปีศาจเพื่อนโอเคไม่มีหรือว่าบางทีมันจะมีด้วยไงมันมีแต่โลกในวันพีชแค่นั้นแหละมันอาจจะมีในไมครับก็ได้ใครจะไปรู้เอาล่ะผมลองหวานดูดิบางทีการหวานอาจจะเป็นคำตอบก็ได้มันอาจจะกลายเป็นผลปีศาจนะมันอาจจะคือปุ๋ยสำหรับการเพาะปลูกอะไรอย่างนี้หรือเปล่าปลูกโอเคไม่มีอะไรเกิดขึ้นผมว่าเรารีบกลับดีกว่าคุณผู้ชมในเมื่อทุกอย่างมันไม่สมบูรณ์เอาล่ะผมว่ามานี่ดีกว่าเรามาในตำแหน่งของจริงเลยดีกว่าก็คือโลกของ DN นี่คือคอรัสถ้าเกิดว่าตามที่เรารู้กันเนี่ยเราขุดเราจะได้ผลไม้ปีศาจมาใช่ไหมต้องขุดด้านบนเว้ย
นี่หุ่นด้านบน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 โลกแห่งปีศาจโลกที่ชั่วร้ายไอ้บล็อกคอรัสเอาไอ้ฟ้าเอาไปตอนไหนนี่บล็อกคอรัสมานี่เราจะได้นี่ครับคอรัสฟูดมามันก็ดูแบบปกติดีมากในโลกนี้คือมันมีแบบเยอะมากเลยอารมณ์เหมือนทุเรียนในกรุงประเทศไทยเราอ่ะคือมันเยอะมากๆเลยอย่างนี้เราจะหาสีแดงได้ยังไงดีเอ้ยแต่ว่าเอ็นเดอร์แมนไม่เกิดเลยว่ะนั่นน่ะสิเอ็นเดอร์แมนหายไปไหนหมดอ่ะมันมีแต่ต้นพดต้นคอรัสเนี่ยลองมองไกลๆไม่เจออะไรเลยแฮะแป๊บนึงฮะฮะเสียงอะไรแตกที่นี่มีกระจกด้วยเหรอก็ไม่นะ what อะไรวะไอ้ฟ้าฮะว่าไงไอ้ปลาแก้วปะเนี่ยไม่ได้ปลาเสียงอะไรแตกผมรู้สึกว่าจะเสียเวลาเกินไปแล้วลองมา2ชั่วโมง1ชั่วโมง2ชั่วโมงไม่เจออะไรเลยผมคิดว่าผมยอมแพ้ดีกว่าครับที่ไหนมันก็ไม่เจอแล้วผมเอาเวลาไปทำอย่างอื่นดีกว่ายอมแพ้แบบสุดความสามารถหาไปก็เสียเวลาตั้งแต่ไบโอมธรรมดาไบโอมสีเขียวไบโอมทะเลทรายหรือไบโอมหิมะก็ไม่มีอะไรน่ากลัวเท่ากับเรื่องนี้ไบโอมหิมะที่มีสิ่งก่อสร้างพิเรเจอร์เอาโพสติดตั้งอยู่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเผลอเข้าไปในที่แห่งนี้คุณจะเจอกับสิ่งมีชีวิตประหลาดที่อาศัยอยู่ที่หาคำตอบไม่ได้และผมมีหลักฐานชิ้นดีนี่วิดีโอครับเขาเข้ามาในไบโอมของสโนวี่เว้ยเอามาฟาร์มขอโปรตีเจอเนเธอร์พอร์ทัลเนเธอร์รูนแล้วมันยังไงเอาละแป๊บนึงนะผมว่า what ผมลองย้อนคลิปคุณผู้ชมลองดูจังหวะที่เขาโยเห็นไหมครับที่ผมกำลังวงอยู่มันเหมือนเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่มหึมาแล้วพ่อไปหลังเสาหลังภูเขาอันนี้หายโอ้จะบอกนี่ไม่เห็นได้ยังไงเนี่ยแล้วหลังจากนั้นได้พอคือมันก็ไปพี่พีเลตเจอเอาโพใช่ไหมหาไปฆ่าพวกพีเลตเจอชัวเลยโ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 ยนี่คืออะไรโอเคหรือมันคือพระเจ้าแห่งโลกนี้ไม่รู้ล่ะครับเราเข้าไปในซีนนี้กันเลยดีกว่าผมไม่อยากเชื่อว่าเราเข้าซีนตามที่เขาแจ้งมาแล้วไม่อยากจะเชื่อว่าโว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 มันเหมือนในคลิปเป๊ะๆเลยนะนี่มีทั้งเนเธอร์พอร์ทัลรูนพี่เดชเอาโพชโอ้มันช่างน่าโอ้ยมีของให้ดรอปด้วยแสดงว่ายังไม่มีใครเข้ามาในซีนแห่งนี้แน่นอนนะฮะรับประกันได้เลยโอเคไม่น่าเป็นไรเนาะขออนุญาตไปที่พี่เดชเอาโพชเลยแล้วกันนะครับคุณผู้ชมรีบไปแบบด่วนด่วนจีฮะฮัลโหลคุณผู้ชมลองย้อนคลิปกลับไปแล้วปรับเป็น 0.25 ครับบอกผมทีว่าเมื่อกี้ก้อนเมฆนี้มันเปลี่ยนเป็นสีฟ้าหรอใช่ไหมใช่ก้อนเมฆไหมหรือว่ามันมีสิ่งมีชีวิตบางอย่างที่เป็นฉันเจอแล้วแกโอเคเป็นแค่แพ้ธรรมดาผมอาจจะหลอนไปเองครับไม่มีอะไรหรอกโอเคมาดูนี่ดีกว่าพี่เลดเจอร์เอาโพสหุ่นมันลอยฟ้าโยมันเหมือนกับเรื่องตำนานของวีเลดเจอร์ที่มันพี่เลดเจอร์ที่มันกำลังลอยฟ้าอยู่เลยอาจจะไม่ใช่เป็นพีเลเจอร์แต่ว่าเป็นสิ่งก่อสร้างก็เป็นไปได้นะครับคุณผู้ชมแต่ว่าไม่มีพีเลเจอร์อีกแล้วอ่ะไม่ได้ผมมาถูกสถานที่ป่ะเนี่ยผมขอลองสแลนโลเคทสตรัคเจอร์พีเลเจอร์เอาโพชเอนเตอร์เดี๋ยวบอกผมว่าผมเซิร์ชพีเลเจอร์เอาโพชนะทำไมมันขึ้นเป็นสโนวี่อ่ะผมก็น่าอยู่สโนวี่อยู่แล้วป้าตรงนี้ไม่รู้แล้วมันดูแปลกๆใช่มันก็คือสโนวี่แล้วเดี๋ยวมันมีไอรอนเกอร์เลมโดนขังอยู่ด้วยนี่ไงเรื่องจริงมีพีเลเจอร์อาศัยอยู่แต่ไม่รู้ว่าอยู่ไหนนะคุณผู้ชมเริ่มแปลกๆละไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมลองเดินดูแถวนี้ดูก่อนถ้าเราไปยังตำแหน่งนี้เราอาจเจอกับอะไรบางอย่างไม่ไปได้ครับอยู่ประมาณกี่บล็อกเนี่ย616618บล็อกโอเคไปตำแหน่งนี้กันครับคุณผู้ชมเดี๋ยวนะแล้วมันพาเรามายังสถานที่ก่อลอยฟ้าโอ้ได้ยังไงเดี๋ยวเรามากอดลอยฟ้าไอ้เดี๋ยวเอ็งมาได้ยังไงน้องเอ็งมาก่อนได้ยังไงถามก่อนกูก็มาตามหาพิสูจน์เรื่องลึกลับแล้วกูแบบกูก็ไปอยู่เนี่ยแล้วอะไรไอ้เสียงมึงแปลกนะอันนี้แปลกนะเอ็งเป็นเบื้องหลังปะเนี่ยเบื้องหลังอะไรกูก็อยู่ของกูดีๆเพิ่งมา
โอเคโอเคแต่ว่าขอสำรวจดูเกาะลอยฟ้านิดหน่อยนะครับมันทุกอย่างมันดูแบบมีไบโอมผสมแบบที่ผมบอกเลยเห็นปะไบโอมหิมะไบโอมของไอ้มัสรูมไบโอมทรายไบโอมจังเกิลมีครบเลยครับประเด็นเลยแต่ที่น่าสนใจเลยก็คือผมไม่เจอพีเลเจอร์แม้แต่คนเดียวเลยเว้ยหรือบางทีมันเป็นแค่เกาะที่มีคนเอามาวางไว้หรือเปล่าผมมั่นใจว่ามันไม่เกิดตามธรรมชาติแน่นอนอย่างเช่นตรงนี้ก็ใช่ไม่มีทางเป็นไปได้ไอ้ฟ้าเองอยู่ไหนเนี่ยเอ้ยไอ้ฟ้าหายอยู่นี่เพื่อนอยู่ในบ้านนี่ไปไหนแล้วเนี่ยโอ้อย่าให้รู้นะว่าแกทำอะไรพี่เลนพี่เลนไม่ได้ทำอะไรแต่ว่าสำหรับผมนะครับมันไม่ได้น่ากลัวอะไรเลยมันดูสวยงามมากเอาเป็นว่านะครับใครอยากลองเล่นซีนนี้เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ซีนไว้ในใต้ description นะครับกดไลค์ด้วยแล้วก็เอาซีนไปลองเล่นกันได้เลยนะครับโอเคเราไปดีกว่าครับและมันจะเกิดอะไรขึ้นกับดวงอาทิตย์กินคน Loading World โอเคดวงอาทิตย์อยู่ฝั่งซ้ายใช่ไหม3 2 1แฮปอ๋อกำลังหันเหรอโอ้ไหนดวงอาทิตย์อะไรโอ้ไม่ไม่เห็นเลยปกติดิโอเคคือจริงๆเนี่ยความตั้งใจผมเลยนะครับผมอยากให้เรื่องนี้เนี่ยมันคือเรื่องจริงเว้ยแต่ว่ามันเหมือนจะจริงหรือผมตาฝาดผมไม่มั่นใจคือเข้ามามันก็ไม่มีอะไรเลยใช่ไหมหนุ่มใช่เพื่อนเล็กตาฝาดไปแล้วเองอยากกินโยเกิร์ตสีเขียวอาจจะเป็นไปได้นะฮะอาจจะเมาน้ำเขียวก็เป็นไปได้แล้วครับเมาน้ำเขียวเดี๋ยวไปเสียเวลากบลุงจะไปกินน้ำเขียวโอเคผมว่ากลับไปสแตนบายที่โลกเดิมก่อนดีกว่าผมรู้สึกเสียเวลามากเลยกลับโลกปกติก่อนทำไมเดี๋ยวไฟมาจากไหนเนี่ยโอ้ my god อะไรวะเพื่อนกูมาแล้ว what ไม่อยู่ดีมีไฟดักเราตำแหน่งออกจากท่อเราอะอะไรไฟอะไรวะไฟไฟป่าเปล่าเฮ้ยเดี๋ยวพระอาทิตย์เป็นไรฮะพระอาทิตย์เป็นอะไรเพื่อนมันกำลังสั่นคลอนอยู่เหรอเดี๋ยวนะไมค์ครับมันเคยมีพระอาทิตย์สั่นคลอนอย่างนี้ด้วยเหรอนั่นน่ะสิทำไมพระอาทิตย์ไปสั่นคลอนอย่างนั้นน่ะมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ย Oh my god ฮะเดี๋ยวฝั่งซ้ายคืออะไรขอเกมหมดเคลียร์ทีไปด่วนเลยหรือว่าพระอาทิตย์มันค่อยใหญ่ขึ้นมันเลยกำลังเผาต้นไม้ต้นนี้หรือว่าต้นไม้ต้นนี้มันกำลังเผาตัวเองเผาต้นนี้มันเผาจริงแล้วมันเป็นเพราะแล้วมันเผาได้ยังไงอะมันร้อนจัดเหรอฮะย่ามันเผาย่าไปแล้วไอ้ฟ้าอะไรนะมันเผาย่าไปแล้วโอ้โลกเราไม่มีย่าแล้วไม่โอ้ยโอ้โหไม่ก็ตายก็ไปดิพระที่ใหญ่ขึ้นแล้วมันกำลังจะเผาเราแล้วไอ้ฟ้าลงน้ำมีลงน้ำแล้วกูร้อนเหลือเกินยังไม่รอเท่าไหร่แต่ว่ามันน่าจะใกล้ทำร้ายเราแน่นอนเราจะเป็นมะเร็งนะเว้ยเราจะเป็นมะเร็งจากความร้อนที่มากเกินไปมะเร็งผิวหนังใหญ่ขนาดนี้หรือว่าดวงอาทิตย์มันกำลังเข้าใกล้โลกเราวะเอาดาบหายไปแล้วโอ้ my god ดาบหายแล้วคุณผู้ชมดูเมาส์ผมดวงอาทิตย์ขยายตัวไม่ใช่แค่ขยายตัวแต่ว่ามันมีตาและนี่คือปากใช่ไหมถ้าผมลองเกิดดูลองกดเกิดดูนะมันจะไม่ปากโอ้ไม่โอเคเลิกไม่เล่นแล้ว